สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพจนักรบด่านเถื่อนทุกท่านแล้วก็เพจธนภัทรปุทุมพันธ์นะครับวันนี้ผมก็ได้มานั่งอยู่ที่สสช.นะครับความสงสัยเรามันก็ยังสงสัยอยู่ในกรณีที่สภ.อุทัยนะครับที่เราดูผ่านไลฟ์สดของฝ่ายเชียงไกรไทยอ่อนนะครับมันก็เป็นเหตุว่าทํามันจะจบกันง่ายๆเราเองเราก็ว่ามันไม่น่าจะสอดคล้องกับกฎหมายอาญาแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเองผมเองและทีมงานนะครับทีมกฎหมายก็ได้ร่างหนังสือเพื่อที่จะมายื่นให้ทางสสช.ตรวจสอบนะครับว่าการปฏิบัติอย่างนั้นน่ะใครต้องรับผิดชอบบ้างเพราะฉะนั้นเองด้วยความที่เราสงสัยมันก็ต้องให้หายข้องใจว่ามันจะจบยังไงนะครับเราอยากรู้นะครับเพราะว่ามีการคืนเงินกันคืนทองกันคืนสร้อยจะเรียกว่าเลทข้อมือหลวงพ่อรวยก็มีการคืนกันชัดเจนแล้วก็แถมได้กำไรอีก 20,000 นะครับเพราะนั้นเองมันก็มันจะจบกันอย่างนั้นได้เหรอใช่ไหมผมว่ามันไม่น่าจะจบได้นะเพราะว่าผมเองก็มองต่างมุมว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอะไรที่มันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่วางไว้ประชาชนเข้าคุกอย่างเดียวแต่เจ้าหน้าที่ทำผิดเนี่ยมันที่ดูตามไลฟ์ของสายเชียงไกรบอกว่ามัน5คนเพราะนั้นเองมันก็น่าจะเข้าข่ายอ้างยี่ซ่องโจรนะครับ ส่วนจะสอบถึงหรือไม่ถึงอันนั้นก็ว่ากันนะครับสุดแท้แต่ระดับผู้บริหารของสสช.นะครับจะดำเนินการอย่างไรเพียงหวังให้มันเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับผมจะอ่านหนังสือที่ผมนำมาแล้วก็ทีมกฎหมายของผมทำมาส่งวันนี้เราจะยื่นกันนะครับประทับตาวันรับนะครับด่วนที่สุดลงวันที่12 ตุลาคม 2563เรียนผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงวินัยร้ายแรงและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสิ่งที่ส่งมาด้วยแผ่นซีดีบรรจุไฟล์วิดีโอ3คลิปจำนวน1แผ่นสืบเนื่องจากกรณีที่ข้าราชการได้รับชมช่อง YouTube ของป๋าเกรียงไกรไทยอ่อนเมื่อวันที่6ที่7และที่8ตุลาคมนะครับ2563สภ.อุทัยร่วมกันนะครับร่วมกันจะเรียกว่าปล้นประชาชนนะครับได้ทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคำและรีดไถเงินไปจำนวน 50,000 บาทนะครับอันนี้ก็ว่านะทีมกฎหมายก็น่าจะรวมนะครับว่าเป็นเงินทัดทีราคาก็ทั้งสร้อยทั้งไอ้นี่แล้วก็น่าจะประมาณ 50,000 นะครับก็ดูตามคลิปนะครับเราดูตามคลิปว่าที่ป๋ายังไกลไลฟ์สดไปนะครับโดยคลิปดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของสภ.อุทัยจังหวัดนพนครศรีอยุธยาความละเอียดทราบแล้วนั้นกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจของตำรวจที่เป็นผู้รักษากฎหมายแต่กลับร่วมกันกระทำความผิดเสียเองโดยร่วมกันกระทําการอันเป็นอ้างยี่หรือซ่องโจรทําการปล้นรีดทรัพย์ประชาชนซ้ำยังเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการซึ่งให้เกิดความเสียหายและชื่อเสียงแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างมากแม้ต่อมา
จะมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายและจ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าสินไหมทดแทนจำนวน 20,000 บาทแต่นั้นย่อมมิอาจล้มล้างความผิดอันเป็นอาญาต่อแผ่นดินที่เกิดขึ้นและสำเร็จไปแล้วในตัวปรากฏตามแผ่นซีดีที่บรรจุคลิปวิดีโอที่ข้าพเจ้าได้นำส่งให้พร้อมหนังสือฉบับนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดสอบสวนและดำเนินการคดีกับตำรวจชุดดังกล่าวซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงสมควรจะต้องไล่ออกจากราชการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยมอย่างในตามความในคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่69/2557และมิให้และมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่29 มีนาคม 2561อีกทั้งผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดทุกระดับชั้นยศย่อมต้องรับโทษด้วยในตามความในคำสั่งกรมตำรวจที่1212/2537และ419/2556จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการโดยด่วนผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพระเจ้าทราบเป็นระยะขอแสดงความนับถือนะครับเดี๋ยวเราจะยื่นตามข้อความนี้พร้อมกับแผ่นซีดี1แผ่นนะครับเป็นของอุทัยนะเป็นของอุทัยเดี๋ยวกลับกล้องนะครับเป็นของอุทัยนะครับมองเห็นไหมพี่น้องอ้าวมืดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอ้าวเดี๋ยวเรายื่นเลยนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาจะได้จะไปทำมาหากินนะฮะท่านต้องแจ้งความคืบหน้าให้เราทราบสักนิดนึงนะครับนะสภ.บางแก้วก็อันนี้นะครับทำให้ประสานงานไปท่านก็เหมือนไม่ตื่นเต้นบางแก้วเมื่อเช้านี้ได้ประสานงานไปแล้วนะครับว่าท่านบอกว่าจะทำหนังสือแจ้งความคืบหน้ามาให้ผมภายใน2วันนี้นะครับจริงๆมันเนิ่นช้าไปแล้วนะแต่ท่านก็ต้องทำนะครับแต่ท่านก็ต้องทำนี่นะครับผมเดินทางมาที่สช.นะครับเพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบสภ.อุทัยนะครับเพราะว่าวันนั้นผมได้โทรประสานงานกับท่านผู้กับเรียบร้อยแล้วก็คือผู้กับบอกว่าถ้าเป็นตำรวจท่านก็ต้องลงโทษไปตามพยานและหลักฐานต่างๆนะครับมาคนเดียวครับวันนี้โอ้ยชุดสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ ก็วันนี้ท่านปราโมทนะครับคือมายื่นหนังสือพร้อมแผ่นซีดีครับท่านครับครับเรื่องอยากให้ตรวจสอบสภ.อุทัยสักนิดนึงนะครับเรื่องเหตุมันเกิดเมื่อวันที่6ซึ่งดูผ่านไลฟ์สดของปายเกียงไกรไทยอ่อนในเพจนักรบดันเถื่อนนะครับที่บอกว่ามีการรีดเอาเงินประชาชนซึ่งเป็นรปภ.นะครับเสร็จแล้วได้ทองไป1บาทพร้อมสร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย1เส้นแล้วพอไปออกไลฟ์กับป๋าเกียงไกรไทยอ่อนปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เอาเลทข้อมือกับสร้อยคอทองคำมาคืนแล้วก็แถมเงินให้อีก 20,000 เป็นค่าจะเรียกว่าค่าทำขวัญ นะครับถ้าความผิดตรงนั้นมันชัดเจนขนาดนั้นทางผู้กับก็ต้องมีส่วนที่จะคือต้องพูดง่ายๆว่าตำรวจผู้กระทำความผิดเหล่านั้นต้องออกจากราชการก่อนนะครับท่าน
ต้องพักราชการไว้ก่อนจนกว่าว่าจะสอบสวนเสร็จสิ้นกระแสความถ้าท่านไม่ผิดก็คืนตำแหน่งหรือว่ายังไงตามระเบียบนะครับตามคำสั่งที่1212อันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันครับเป็นสำเนานะครับท่านลงเลขลับให้ผมนิดหนึ่งอันนี้เป็นซีดีอะไรใช่ครับซีดีสามเรื่องนะครับเป็นสามตอนของที่ป๋าเงินไกลไทยอ่อนและก็ผู้เสียหายติดต่อประสานงานมาทางเลยท่านเอาไปลงในเพจของท่านของท่านชื่อโชตอมรอมรโชตครับผมใช่ไหมอันนั้นทีมกฎหมายผมครับไม่ครับผมครับอันนั้นทีมกฎหมายคือเป็นคนทำหนังสือให้ผมว่างั้นเถอะตัวท่านนี่ไม่ได้มามาครับมาแต่ไม่ออกสื่อนะครับฝากให้ท่านมายื่นหนังสือครับผมครับผมคุณคือคอมมิชบอกให้ฝากไว้ก็ผมเป็นคนให้ทำหนังสือนี้ขึ้นมาครับแต่ที่ว่าที่ใส่ชื่อนี้ก็คือว่าเพื่อเป็นการติดต่อทางประสานงานว่าถ้าติดต่อหมายถึงว่าบางทีผมอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างนี้ก็สามารถประสานงานไปทางคนนี้ได้อันนี้คือเบอร์โทรของคุณอมรครับผมครับผมเดี๋ยวผมพาไปรับเรื่องพี่เจเลได้ครับท่านเจ้าที่ครับได้ครับท่านอันนี้เดี๋ยวพี่รอท่านลุงพี่บอกลุงเกรงใจที่จะที่ตัวหาหวยผมว่าให้หวยหาผมไปหาไม่ถูกผมร้องเรียนท่านไปจะหวยได้แล้ว300,000อ้าวลองดิเกรงใจรู้ระดับผมไม่มีค่ารถไปหาท่านเอาไม่มีค่ารถไปหาท่านแล้วเขาอยู่ไหนไม่รู้ผมไปไม่ถูกแล้วร้องเรียนกับใบเงินไกลไว้เรื่องอะไรเรื่องนี้แหละที่ผมมาลาเรื่องแต่มันไม่คืบหน้าเลยอ๋าเหรอถ้าเกรงใจผมให้ผมไปหาคุณตรงยอดตรงไหนกินยังไม่มีกินแล้วทำอาชีพอะไรอยู่ตามเรื่องผมชื่อเรืองชัยโพธิ์ฮะชื่อเรืองชัยโพธิ์เรืองชัยโพธิ์ที่มาตามเรื่องนี่ตามเรื่องอะไรคือตำรวจเรียกเงิน300,000เนี่ยยัดยาใช้เอกสารเท็จยัดยาให้ผมแล้วใช้เอกสารเท็จฟ้องผมถ้าเกรงใจรู้นะถ้าเกรงใจรู้เรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าท่านโทรท่านส่งข้อความให้ผมเนี่ยไปหาท่านแล้วโทรหาท่านไม่มีเงินโทรเอาไม่มีเงินโทรอีกท่านมาที่นี่เงินอ๋อฮะอันนี้เป็นข่าวไปแล้วใช่ไหมลงทีไปแล้วครับผมไม่ใช่จะเลขาโทษทีครับผมไม่ได้ประจำตรงนี้ก็เลยอ๋อครับผมครับผมท่านท่านเวลานะพิจารณาตรงนี้นะใช่ครับนี่อยู่ข่าวอะไรครับอยู่ข่าวตำรวจและท่องเที่ยวครับเชิญครับเชิญที่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องก่อนมีไหมฮะจริงๆมีหลายเรื่องแต่วันนี้ยื่นเรื่องเดียวก่อนครับเพราะว่าผมต้องไปศูนย์ราชการอยู่ครับเมื่อก่อนก็เคยมายื่นเรื่องที่นี่ใช่ไหมครับผมมายื่นบ่อยครับท่านแล้วผลเป็นไงบ้างถามจริงผลเป็นไงบ้างผลก็ยังว่านะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีการส่งไปที่ปปช.เสร็จแล้วปปช.ก็ตีเรื่องกลับมาให้พนักงานสอบสวนเหมือนกับมายื่นที่ท่านเนี่ยท่านก็ต้องกระจายเรื่องไปในท้องที่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วท้องที่ก็ดำเนินการความคืบหน้าแจ้งอะไรโอเคไหมคือไม่รู้ว่าถูกผิดนะแต่ว่าในการนี้ก็แจ้งความคืบหน้าอะไรเขาแจ้งดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบางที่เนี่ยบางแก้วเนี่ยผมต้องโทรไปทวงเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ภายใน2 วันผมบอกว่าตามกฎหมายคุณต้องแจ้งนะแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เพิกเฉยอะครับจนได้โทรทวงเอาเว
เองก็ไม่ชอบคือตัวคือจะผิดหรือจะถูกจะยังไงก็ต้องบอกเขาใช่ไหมถูกต้องครับแต่ยังว่านะท่านบางทีทางเจ้าหน้าที่บอกว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่บางทีก็ตามไม่ทันขอบคุณครับส่งเรื่องตรงนี้ใช่ไหมครับที่ชาวบ้านเราเรียนนะครับนี่ครับแล้วเรามีเลขลับอะไรไหมครับเดี๋ยวลงเขามีซีดีด้วยฉบับเดียวกันครับเป็นสำเนาครับท่านลงเลขลับให้ผมอีกฉบับนี้เอาไว้ลงเลขลับอ๋อครับผมแล้วก็ครับผมเราที่มั่วเราเองเหรอเองเด้โอ้เหมือนกันครับลองครบเลยครบแล้วลองดูก็ได้ครับไม่ก็ครบเยอะมากมันครบจำนวนนี้เลยผู้ชายหรือว่าจ้าง น้องเรียนตำรวจต้องไหมครับได้ครับเรียนตำรวจลองไปตามระเบียบครับแล้วเรื่องมันก็ต้องผมได้อย่างที่ผมบอกคุณน้องไว้ครับถามเจ้าหน้าที่ตรงไปทางซ้ายนะครับตรงไปล่างเนี่ยซ้ายมือถึงสูงอ่ะพี่บอกว่าเราไม่ไล่ทิ้งไล่กว้างครับนะครับทุกไล่นะถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ตรงไปตรงมาเรายืนยันว่าเรายื่นหนังสือร้องเรียนทุกกรณีแล้วกันนะครับก็ว่ากันไปตามช่องทางกฎหมายที่ให้เดินนะครับตายวันนี้จะตายวันไหนหนึ่งกับหลงพักไปท่านครับเดี๋ยวผมสอบถามท่านนิดนึงว่าได้ครับท่านกิตนะมาท่านไปนู่นก่อนก็ได้ไม่ทางนี้ไม่มีปัญหาแล้วมั้งครับผมไม่เป็นไรครับท่านครับคืออย่างนี้ทางกลุ่มพวกผมในเพจนักรบด่านเถื่อนเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีอยู่บางเพจที่เป็นเพจของตำรวจที่ตั้งเพจขึ้นมาเพื่อโจมตีพวกผมแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้จะมีปัญหาไปกับคนที่เราเรียกว่าเราต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนี้ปฏิบัติทุกอย่างให้มันชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นการไปเบียดบังเอาทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่าเพจนี้ก็จะออกทำนองเหมือนกับด่าคอมเมนต์เข้ามาด่าเสียหายอย่างเงี้ยมาตรการตรงนี้ท่านพอที่จะมีมาตรการยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมอาจจะตอบได้ไม่ดีนะไม่เป็นไรครับเป็นหน่วยการมารับเรื่องราวแทนผบ.ตร.เวลามีประชาชนเดือดร้อนครับครับครับที่งานในหน้าที่ที่เกี่ยวกับเพจอะไรเนี่ยมาเป็นฝ่ายเทคโนโลยีก็คือปอทฮะครับผมพอดีไม่ได้อยู่หน่วยงานนั้นอาจจะตอบแล้วอาจจะไม่
ม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องอ๋อไม่เป็นไรครับท่านคือเอาว่าอยากให้ท่านแสดงความคิดเห็นนิดนึงเพราะว่าเท่าที่ทราบแล้วก็นี่คืออันนี้เป็นตำรวจคือไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเพจนี้เป็นตำรวจนะครับแน่ใจว่าเป็นตำรวจแน่ใจเพราะว่ามันมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่กับทางมาร์คพิทบูแล้วไปลงลักษณะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยในความคิดผมส่วนตัวนะครับครับอาจจะเป็นวินัยน่าจะมีในส่วนวินัยอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนคดียานี่ผมเองก็ไม่มั่นใจจริงเองผมเองก็ไม่ได้อยู่ในส่วนครับคดียานานแล้วครับครับครับอาจจะเป็นเรื่องพรบคอมพิวเตอร์อะไรเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะครับครับผมบอกไงผมไม่ได้อยู่ในส่วนนี้อาจจะให้ความเห็นได้ไม่แต่จะถามท่านว่าด้วยความเหมาะสมเพราะว่าผมสืบทราบว่าทั้งหมดที่ผมนำมาเนี่ยคือผมต้องแก้ความในคดีอยู่แล้วถ้าผมสอบถามท่านเป็นการส่วนตัวว่าถ้ารู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเป็นข้าราชการตำรวจเสร็จแล้วมาคอมเมนต์ประชาชนหรือผู้สื่อข่าวอย่างนี้ท่านมองว่าเหมาะสมหรือไม่ครับก็ผมคิดว่าในส่วนตัวผมว่าก็น่าจะไม่เหมาะสมนะครับมันอยู่ที่ว่าหรือหน้าที่หรือเปล่าครับท่านโอเคครับครับผมครับผมเดี๋ยวผมดูแลในหมดเลยพี่เวลาคือผมขออนุญาตถามพี่ด้วยความโง่เขลาของผมไม่ใช่โง่เขลาครับตำรวจไม่ดีเนี่ยพี่ส่งมาเนี่ยเราชอบเราจะได้ตัดตรงนี้ดีครับผมครับผมตำรวจดีๆมาพี่เขียนชมไหมก็มันแน่นอนมันแน่นอนครับไม่คือคำชมเนี่ยนะครับท่านพวกผมไม่มีคือมันไม่ได้ไม่จำเป็นต้องขี้เหนียวมันไม่ได้เสียตังค์พี่อยากให้มีบ้างเป็นกำลังใจต่อน้องๆก็พี่ได้มีกำลังใจไอ้คนไม่ดีอ่ะที่เจอตำรวจไม่ดีที่ไหนพี่เขียนไม่ไม่เนี่ยคือเดี๋ยวนะท่านนะคือท่านเอาว่าเป็นกลางผมสื่อสารกับท่านนะกรณีที่เจอตำรวจดีๆผมต้องเขียนมาให้ท่านไหมอันนี้ที่ผมเขียนมาให้ท่านแล้วก็มาส่งให้ท่านนี่คือผมเจอตำรวจไม่ดีอยากให้ส่งส่วนอ่ะไม่ใช่ถ้าดีอยู่แล้วผมจะมาส่งทำไมโอเคครับช่วยกันผมช่วยอยู่แล้วครับคือถ้าตั้งคำถามอย่างนี้มันเหมือนมีปฏิกับผมครับผมครับผมไปดูอีกเรื่องนะครับครับผมเชิญครับท่านนะขอบคุณมากครับท่านอ๋ออันนี้พอดีน้องเขาถ่ายเอกสารอันนี้เขาไม่เอาแล้วครับอันนี้เขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาถ่ายเอกสารแล้วก็ลงเลขลับให้ผมครับผมเขาถ่ายไปแล้วนะเขาถ่ายไปแล้วครับท่านโอเคขอบคุณมากครับท่านครับงานท่านเยอะครับผมครับผมครับผมท่านก็เดี๋ยวนะครับพอดีครับผมผมไลฟ์ต่อแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์ต่อแป๊บนึงผมว่าคำพูดคำจาลักษณะนี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะคือถ้าถามว่าเรื่องดีๆเคยมายื่นบ้างไหมคือถ้าเรื่องดีๆผมจะตำรวจทำดีอยู่แล้วแล้วเราจะทำเรื่องมายื่นทำไมไอ้ที่เรายื่นเนี่ยคือท่านรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ประชาชนมาร้องนะครับคือท่านทำงานอยู่ในห้องแล้วท่านถ้าท่านพูดอย่างนี้ผมก็รู้สึกยังไงอ่ะนะเรื่องดีๆคนที่เขามีหน้าที่เขียนคำชมเขาก็ชมนะครับไม่ใช่ท่านมาบอกว่าเรื่องดีๆเคยมายื่นบ้างไหมเนี่ยมันเป็นคำถามที่ผมว่าไม่น่าถามนะที่นำเรื่องมายื่นให้เจเลเนี่ยก็คือว่าเราเจอเรื่องไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะเนาะ
คือเรื่องดีๆเนี่ยเราชมเนี่ยมันไม่ได้เสียตังค์เราชมได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าเขาทำงานระแวงไปหมดเลยเมื่อเจอพวกเราเข้ามานะครับอย่าระแวงครับถ้าทำดีมันก็คือทำดีมันก็คือได้ดีอะครับที่ท่านระแวงมีใครสั่งให้ท่านระแวงหรือเปล่านะครับผมก็เจอเมื่อผมเจอเหตุเป็นผู้พบเห็นน่ะผมเป็นผู้พบเห็นผมก็ต้องมายื่นเลยครับถ้าส่งไปสนีอาจจะช้าแต่สำหรับผมเนี่ยผมมาเองเลยครับเนี่ยง่ายง่ายเดี๋ยวจะบอกว่านี่แหละครับที่ผมเดินทางมาเองเพราะมันมีข้อกล่าวหาว่าเราไม่กล้าไปไหนโน่นนี่นั่นก็ว่าคือสุดแท้แต่เขาว่ามานะครับเพราะนั้นเองผมไปได้ทุกที่ครับตราบใดที่พูดง่ายว่าผมยังไม่มีคดีติดตัวมีแล้วแต่ยังพูดถึงว่ามันเป็นข้อกล่าวหาที่สุดท้ายมันก็ต้องอยู่ที่ศาลมันไม่ได้อยู่ที่ใครหรือใครจะมาบอกว่าคนนู้นคนนี้ผิดหรอกครับถ้าศาลลงโทษผมก็ยินดีน้อมรับนะมันไม่มีอะไรที่จะไปอยู่เหนือกฎหมายได้หรอกครับแม้แต่คนที่คอมเมนต์ผมมาแรงๆเนี่ยก็เชื่อได้ว่าพวกท่านก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายหรอกนะอันนี้ที่ผมถามนี่ก็คือว่าไอ้ที่มาคอมเมนต์ผมด่าผมช่วงที่ผมไลฟ์สดเนี่ยผมก็เอามาถามผู้หลักผู้ใหญ่ก็เท่านั้นเองนะแล้วทีนี้ที่ อยู่ในห้องรับหนังสือนะครับท่านแต่งตัวสบายสบายเราก็ไม่ได้ว่ากันนะคือมันเป็นเหมือนกับไอ้นี่แต่ไม่ต้องประหวาครับท่านมีหน้าที่รับหนังสือจากมือพวกเราเสร็จแล้วก็กระจายหนังสือนั้นไปตามที่เราร้องให้ตั้งคณะกรรมการสอบกรณีไหนก็แล้วแต่มันก็หน้าที่กับใครหน้าที่มันส่วนพวกผมเองมีหน้าที่คือเมื่อเห็นพี่น้องประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบถูกรังแกพวกผมก็มายื่นหนังสือตามปกติไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับควบคุมอารมณ์กันสักนิดนึงนะผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆก็ดีครับมาที่สตช.เมื่อไหร่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะปราศัยสอบถามข่าวคราวต่างๆที่เรามายื่นเอาไว้เนี่ยไปถึงไหนเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความคืบหน้าไปตามหน้าที่ตัวเองหรือไม่นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติไม่เห็นจะมีอารมณ์ต่อกันเลยจะบอกว่าทำงานไปแล้วผวาไปเมื่อเห็นพวกเราในเพจทั้งลบดันเดือนมายื่นหนังสือทีไรก็ระแวงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะผมพวกผมเนี่ยไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องนะที่มายื่นทุกครั้งไม่ใช่ไม่รู้เรื่องสติและสัมปชัญญะเนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนนะเมื่อพวกเราเนี่ยมันไม่มีเราจะบอกง่ายๆว่าพวกผมไม่มีหน้าที่รอรับหมายจากพวกท่านอย่างเดียวครับมันก็ต้องอย่างเงี้ยผมทำผิดท่านก็ดำเนินคดีเมื่อท่านทำไม่ถูกผมก็มาร้องให้ผู้ใหญ่ท่านทราบก็เท่านั้นเองนะความผิดขนาดนั้นมีการเอาทองเข้าไปเอาสร้อยข้อมือเข้าไปเสร็จแล้วเอามาคืนบวกเงินอีก 20,000 แล้วท่านบอกว่าจบกันอะไรอย่างเงี้ยคือจบก็จบพวกคุณจบแต่กฎหมายอ่ะมันต้องไม่จบสิมันต้องไม่จบมันต้องดำเนินคดีกันต่อคนอย่างที่พี่น้องเราที่ภาคใต้บอกกันนะครับตำรวจไม่ดีพอทำผิดในจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะบอกทำเก่งย้ายไปภาคใต้เลยอย่างเงี้ยคนใต้น่ะเขาอึดอัดเอาคนที่ทำดีแล้วก็แนะนำผ่านไลฟ์ไปแล้วบอกว่าให้ย้ายไปภาคใต้บ้างนะไม่ใช่ย้ายแต่ตำรวจไม่ดีลงไปภาคใต้มันก็ไปสร้างความไม่ดีในป่ายางต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนใต้เขาก็คนไทยเหมือนกันนะอย่าพูดเอามันผมบอกง่ายๆนะครับว่าพวกเราอย่าพูดเอามันทุกภาคอยากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆทั้งนั้นแหละครับมันไม่ใช่ว่าพอตำรวจไม่ดีแล้วบอกว่าให้ย้ายไปภาคใต้นะครับพี่น้องที่ใต้ก็อึดอัดตายอยู่แล้วนะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ในป่ายางแล้วมันไปกีดยางกลางค่ำคืนเนี่ย
ข่าวร้ายๆถ้ามันเป็นข่าวสักครั้งหนึ่งนี่มันก็ค่อนข้างแย่นะและแถมเจ้าหน้าที่รัฐที่จะลงไปนี่ส่วนมากถ้าจะลงโทษข้าราชการเหล่านั้นกลายเป็นว่าให้ส่งไปภาคใต้ให้เข็ดให้หลาบอย่างนี้มันไม่ใช่ครับก็ฝากถึงสอชอด้วยแล้วกันนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เอาคนดีไปให้เข้าบ้างที่ภาคใต้ นะฝากไว้ครับพี่น้องฝากไว้ไม่มีอะไรผมมาวันนี้ก็แค่จะยื่นให้ท่านตั้งคณะกรรมการสอบเท่านั้นเองนะโอ้ถ้ามัน5คนนี่มันเข้าข่ายซ่องโจรน่ะใช่ไหมส่วนเรื่องมันจะไปถึงไหนเดี๋ยวเราก็ตามความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่มีปัญหาหรอกนะแต่คนที่มีปัญหากับผมคือคนที่ไม่ดีเท่านั้นแหละคนดีๆเขาไม่มีปัญหาหรอกนะ ก็สำหรับเช้านี้นะครับก็ไม่มีอะไรผมเองเนี่ยยื่นหนังสือเสร็จผมก็จะไปทำมาหากินแล้วนะครับวิ่งรถวิ่งลาตามเรื่องนะเพราะว่าเราเองเราก็มีหน้าที่คือส่งสารนะส่งสารให้การปฏิบัติต่างๆมันต้องเป็นไปตามกฎหมายอะครับมันต้องเป็นไปตามกฎหมายเราไม่อยากเห็นคนไทยต้องถูกเอารัดเปรียบจากคนที่มีอำนาจอะนะเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจก็ต้องดูว่าอำนาจของท่านใช้ได้แค่ไหนนะคือที่ผ่านมาเราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างจังหวัดใช้อำนาจเกินกว่าหน้าที่เกินกว่าที่อำนาจตัวเองมีมันก็เป็นเหตุนะครับนะแต่งชุดตำรวจเสร็จก็กลายเป็นว่าอ๋อมันเหมือนใหญ่ครับฟ้าตามที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันทำอะไรก็ได้นะผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่ศรีชัยที่เป็นสมาชิกเรานะครับอยู่ในศรีราชานะครับบางทีบอกว่าพวกแรงงานต่างด้าวที่เขามีบัตรมีอะไรเข้ามาในเมืองมาทำงานอย่างถูกต้องมาตกเย็นมาก็นั่งคุยกันอาจจะมีดื่มบ้างอะไรบ้างคือที่พักเขาอยู่ใกล้ร้านค้าของพี่ศรีชัยนะครับนั่งหน้าร้านเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านเดินกลับห้องพักแต่ปรากฏว่าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ไปดึงไม้ดึงมือไปกล่าวหาว่าเมาเสร็จแล้วก็มีการเสียเงินเสียทองกันอันนั้นเราผมถ่ายไม่ได้นะครับมันไปทีไรก็ไม่เจอพอเราไปครั้งไหนก็ไม่เจอสักทีแต่มีการบอกเล่ากันว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆแล้วชาวแรงงานต่างด้าวก็จะบอกว่าเสียเงินเสียจริงครับผมได้พูดคุยแม้กระทั่งแรงงานต่างด้าวเขาก็มาเล่าให้เราฟังนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับเมื่อรับเรื่องร้องเรียนเสร็จแล้วเราก็ดำเนินการตามเรื่องนะครับผิดถูกก็ไปว่ากันนะถ้ามันไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องไปว่าในส่วนของท่านไปนะครับเพราะเราเองไม่มีอำนาจที่จะไปสอบสวนหรอกนะเรามีหน้าที่คือยื่นหนังสือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสช.นะครับว่าถ้าเป็นการที่ปกครองกันน่ะต่างคนต่างใช้อำนาจอยู่ต่างจังหวัดนี่ยิ่งอยู่เหมือนกับอยู่ไกลหูไกลตาเจ้านายเนี่ยผมมองว่าอันตรายมากนะครับนะกว่านายจะรู้เรื่องบางทีทะเลท่านก็บอกว่าเนี่ยนะมันลำบากนะกับการที่ตำรวจท้องที่อื่นนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไทยก็แล้วแต่เพราะเวลาออกไปปฏิบัติจริงๆแล้วไม่เป็นไปตามระเบียบหรือขั้นตอนเนี่ยท่านบอกว่าท่านมองไม่เห็นก็อาศัยพวกเราที่จะเป็นหูเป็นตาแล้วนำเรื่องเหล่านั้นมาร้องเรียนอันนี้ท่านก็ยังเปิดช่องว่ามันเป็นการดีด้วยซ้ำไปที่พวกเรานำเรื่องเหล่านี้มาร้องเรียนนะแต่คนที่ถูกร้องเรียนก็ธรรมดาละเอะมาเถิงโวยวายเป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นพวกท่านไปตั้งจุดตรวจหรือตั้งด่านแล้วกล่าวหาประชาชนคนที่เขาจะได้รับใบสั่งจากมือท่านเนี่ยเขาก็โวยวายเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ผมเองเนี่ยพอเห็นประชาชนไอ้นี่ผมสงสารเขานะครับผมก็เลยเอาตัวผมเนี่ยเป็นผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดของพี่น้องผมก็นำเรื่องมาร้องทุกข์แทนพี่น้องก็เท่านั้นเอง
ะครับผิดถูกท่านก็เข้าสู่กระบวนการได้นะพวกท่านยังเอาประชาชนเข้าสู่กระบวนการได้นี่อันนี้เราก็เดินตามช่องทางของกฎหมายก็พาพวกท่านเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันใช่ไหมผมน่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติก็ถึงบอกไงว่าถ้าเป็นการกล่าวหากฎหมายประเทศไทยมันเป็นกฎหมายระบบกล่าวหาใช่ไหมท่านก็กล่าวหาได้พวกเราก็กล่าวหาได้เหมือนกันนะก็สุดท้ายก็ไปจบที่ศาลฝากถึงพี่น้องทุกคนรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับสำหรับเช้านี้เที่ยงแล้วมั้งนะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็แค่นี้แล้วกันขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ